วัสดีครับสวัสดีแฟนขอบสนามทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมเองและเลงข่าวครับ EP ที่2แล้วรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะครับไปล้วงแคะแกะเกาวิเคราะห์วิแคะเรื่องราวเกี่ยวกับวงการลูกหนังโลกครับประเด็นร้อนที่น่าสนใจเราจะหยิบมาขยี้มาขยายแล้วมาแสดงความคิดเห็นร่วมกันโดยผมเองฮะ EP ที่2วันนี้ครับเปิดด้วยเรื่องนี้เลยครับแมนเชสเตอร์ซิตี้กับการโดนแบน2ปีจากสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปครับเราต้องเล่าข่าวกันก่อนถูกไหมผมว่าหลายคนรู้แล้วล่ะแล้วก็มีคอมเมนต์เยอะมากเลยครับที่พิมพ์มาว่าแบบเล่าเรื่องนี้หน่อยเล่าเรื่องนี้หน่อยนะฮะอ่ะวันนี้จัดให้เลยเรื่องของเรื่องครับสหพันธ์สมาคมฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่าที่เรารู้จักกันเนี่ยนะฮะเพิ่งจะออกแถลงการเมื่อตอนสักประมาณ4วันเสาร์ที่ผ่านมาครับแถลงการฉบับนี้มีหลักใหญ่ในความโดยสรุปนะครับว่าพวกเขาตัดสินใจครับลงโทษเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้แบนแมนซิตี้ออกจากการแข่งขันฟุตบอลยุโรปเป็นเวลา2ปีด้วยกันฮะและสาเหตุที่ทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้โดนแบนเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของกฎ Financial Fair Play นั่นเองครับตามรายงานนะครับบอกว่าตั้งแต่ปี2012ถึง2016ครับบัญชีรายรับรายจ่ายของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้มีปัญหามันเหมือนกับว่ามีการตกแต่งบัญชีเล็กๆน้อยๆเพื่อทำให้บัญชีรับรายจ่ายตรงนี้เนี่ยดูสมบูรณ์แบบขึ้นคือ Financial Fair Play ถ้าอธิบายกันมันคงยาวมากใช้เวลาเยอะเกินไปผมเอาภาษาง่ายๆแล้วกันรายรับรายจ่ายในการที่คุณจะทำทีมฟุตบอลเนี่ยมันจะต้องเท่ากันหรือไม่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ก่อให้เกิดช่องว่างของรายรับรายจ่ายมากเกินไปครับแล้วสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้มีปัญหาตรงไหนล่ะแน่นอนครับเรื่องนี้มีการเปิดเผยออกมานะครับปัญหาของซิตี้ก็คือดูเหมือนว่าตัวเลขของซิตี้ในรายรับมีการอัดฉีดเรื่องของเงินจากสปอนเซอร์เข้ามาแบบแปลกๆสปอนเซอร์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้คืออะไรครับเอติฮัดไงฮะกลุ่มทุนเอติฮัดเอ๊ะแล้วกลุ่มทุนเอติฮัดมันเกี่ยวข้องยังไงเอ้ากลายเป็นกลุ่มทุนเดียวกับเจ้าของทีมอย่างชีคมันชุงนั่นเองครับพอถึงตรงนี้แล้วทุกคนอาจจะถึงบางอ้อขึ้นมาบ้างครับว่าเอ๊ะก็ถ้าสปอนเซอร์มันเข้ามาแบบนี้กลุ่มทุนเดียวกันมันก็จะต้องมีการเล่นแร่แปรธาตุกันบ้างให้บัญชีมันดูสวยซึ่งก็ปรากฏว่าพอเล่นแร่แปรธาตุกันไปอันนี้ผมไม่รู้นะฮะในแง่ของตัวบทกฎหมายเนี่ยอาจจะต้องรอการอุทธรณ์จากศาลกีฬาโลกอีกทีนึงแต่ว่าถ้าณตอนนี้ตามแถลงการเราอิงตามแถลงการเนี่ยเขาบอกว่าผิดกฎจริงส่วนทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยครับก็ออกมาปฏิเสธทันควันครับแล้วก็ออกแถลงการทันทีแล้วก็บอกว่าพวกเขาจะขออุทธรณ์ต่อครับในศาลตุลาการกีฬาโลกหรือว่า CAF นั่นเองครับดราม่าเรื่องนี้ยังไม่จบก็จริงครับแต่ว่ามีแนวโน้มเหลือเกินครับว่าซิตี้จะต้องอดเล่นบอลยุโรป2ปีนะฮะแล้ว2ปีจะเกิดอะไรขึ้นกับทีมเรือใบสีฟ้าบ้างนี่คือบทวิเคราะห์จากเกมเองและเลงข่าวครับเรามาดูครับข้อแรกเลยนะครับผมสนใจไปที่อย่างแรกอนาคตของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าครับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าจริงๆแล้วถูกจ้างมาอยู่กับซิตี้เนี่ยเพื่อไขว่คว้าความสำเร็จให้ได้มากที่สุดเขาพาแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นทีมที่ยิ่งใหญ่มากๆทำได้ถึง100แต้มคว้าแชมป์ลีกได้มันก็ดูเหมือนว่าความท้าทายในพรีเมียร์ลีกจะจบลงแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งงานที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าพาแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปไม่ถึงฝั่งฝันสักทีนั่นก็คือการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนั่นเองแต่โอ้ถังกระมังหม้อปีหน้าจะไม่ได้เล่นอีกปีหนึ่งก็ไม่ได้เล่นแล้วเป๊ปจะอยู่ต่อไหมนี่แหละครับเป็นส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งข้อที่อาจจะทำให้เป๊ปกวาร์ดิโอล่าตัดสินใจอำลาแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปนะครับคือในช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยตอบคำถามเสมอนะครับว่าจะอยู่กับซิตี้ต่อไปจนหมดสัญญาซึ่งสัญญาเขาก็คือปี2021นะครับก็หลายครั้งตอบออกไปแบบนั้นแต่ว่าดูแล้วกระแสข่าวที่ว่าเขาจะโยกย้ายออกจากทีมเอติฮัดสเตเดียมเนี่ยก็มีมาอย่างหนาหูเรื่อยๆและกระแสล่าสุดก็บอกว่ายูเวนตุสสนใจในตัวเป๊ปกวาร์ดิโอล่าซึ่งการโชว์เซเรียอิตาลีเป็นลีกที่เป๊ปยังไม่ได้ไปทำงานแล้วถ้าไปจริงเนี่ยโอ้โหเป๊ปจะเป็นกุญสือที่ยิ่งใหญ่มากเพราะมีสิทธิ์ที่เขาจะคว้าแชมป์ได้ถึง4ลีกใหญ่ๆเลยของยุโรปนะครับความท้าทายตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจครับแล้วเมื่อบวกกับเนี่ยแหละครับปัญหาของแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเรื่องของการโดนแบนจากบอลยุโรป2ปีมันอาจจะทำให้แพชชั่นในการคุมแมนซิตี้ลงเล่นมีปัญหาขึ้นได้ครับคนเราเวลาทำงานมันต้องการแรงบันดาลใจครับแน่นอนว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าประสบความสำเร็จอย่างมากเป็นทริปเปิ้ลแชมป์3แชมป์ในประเทศอังกฤษด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีก FA ครับคาลิ่งคัพหรือว่าคาราบาวคัพเนี่ยนะฮะก็คือคว้าได้หมดเลยมันก็ถ้าพูดกันตามตรงเหมือนได้มาหมดแล้วอ่ะมันเหลือแค่ถ้วยยุโรปแล้วอ่ะแล้วปรากฏว่าไม่ได้เล่นอีกถ้ามีโอกาสยื่นเข้ามาให้ไปลอง
ทำงานในที่ที่ต่างออกไปแล้วมีสิทธิ์ที่จะสร้างเกียรติประวัติให้ตัวเองได้ค่าเหนื่อยโอเครวมถึงสโมสรก็เป็นสโมสรชั้นนำผมว่ามันน้อยคนนะที่จะปฏิเสธโอกาสแบบนี้ครับโอกาสที่จะอยู่ต่อน้อยจริงๆนะครับก็ต้องรอดูว่าบอร์ดบริหารของซิตี้จะสามารถอุทธรณ์จนผ่านได้ไหมจนไม่โดนได้ไหมนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคนอาจจะงงว่าเอ้ยแล้วปีนี้ลงเล่นอยู่ไหมปีนี้ลงเล่นอยู่นะครับถ้าสมมติว่าปีนี้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วคว้าแชมป์ได้อาจจะจบเร็วกว่าที่คิดก็คือคว้าแชมป์ได้ก็คือจบแล้วก็ไปเลยถูกไหมฮะก็รอติดตามแล้วกันนั่นคือเรื่องของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าข้อ2ครับคือเรื่องของนักเตะผมมองอย่างนี้คือนักเตะหลายคนของซิตี้เนี่ยนะฮะมีสัญญาที่ต้องบอกว่าจะหมดกันใกล้ๆกับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเตะอย่างเซโยคุนอาเกโร่นักเตะอย่างเรโรชาเน่อีกหลายคนเลยอะจอห์นสโตนคือมันก็มีสัญญาอยู่กับทีมอีกไม่ได้นานนะครับแล้วก็ยังไม่รวมเรื่องของการเสริมทัพนักเตะที่จะมาอยู่กับซิตี้ต้องยอมรับว่าพวกเขาจะไม่ได้เล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2ปีนะซึ่งจริงๆบอลยุโรปเป็นเรื่องที่เป็นเกียรติยศมากๆนะครับของบรรดานักฟุตบอลในต่างแดนเนี่ยนะครับคือทุกคนอยากเล่นในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยูฟ่ายูฟ่าลีกทุกคนอยากเล่นในรายการยุโรปทั้งนั้นพอมีเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยไหนจะนักเตะที่จะหมดสัญญาไหนจะนักเตะที่จะดึงเข้ามาแล้วความท้าทายอาจจะน้อยอาจจะมีเรื่องของการไม่ได้เล่นเข้ามาอีกมันทำให้เพิ่มปัญหาในการสร้างขุมกำลังของทีมผมว่าจะไม่ใช่แค่เป๊ปที่เดินออกไปแล้วครับทีนี้มันอาจจะกลายเป็นว่าคนในก็อยากออกแล้วคนนอกก็ไม่อยากเข้าด้วยคนในอย่างเดบรอยคนในอย่างเบรนด์โดซิลวาก็ไม่รู้ว่าการที่พวกเขาจะต้องไม่ได้เล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2ปีเนี่ยจะส่งผลขนาดไหนแต่ผมว่าส่งผลมากนะเพราะว่านักเตะหลายคนอยากมีชื่อเป็นสักหนึ่งครั้งในชีวิตครับชูถ้วยบิ๊กเอียร์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอะไรแบบนี้มันเป็นเกียรติยศที่นักเตะหลายคนอยากจะได้อยากจะมีแล้วพอเรื่องมันออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยคนลุกเลยฮะจริงเรื่องของนักเตะนี่สำคัญเลยนะครับผมว่าเป็นปัญหาที่เรามองข้ามไม่ได้ซิตี้อาจจะต้องวนกลับไปครับในการสร้างนักฟุตบอลเยาวชนขึ้นมาซึ่งโอ้โหน้อยจริงๆที่เราจะเห็นซิตี้ปั้นเด็กขึ้นมาแล้วแบบโดดเด่น 100% ส่วนมากก็คือไปดึงเด็กที่เด่นๆอยู่แล้วมาเข้าอะคาเดมี่นะครับซึ่งก็มันก็ใช้เวลาในการสร้างทีมฟังดูมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบหรือเปล่าของเรือใบสีฟ้าแต่ผมยังมองว่าอาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นเนี่ยเพราะว่าพวกเขาครับข้อที่3ก็คือต่อให้พวกเขาไม่ได้เล่นแต่อย่าลืมว่านี่คือสโมสรที่มีเงินหนาที่สุดในเกาะอังกฤษเลยก็ว่าได้ความที่เงินหนาเนี่ยนะครับมันทำให้แม้ว่าคุณจะไม่ได้สามารถล่อนักเตะด้วยเกียรติยศความสำเร็จในฟุตบอลยุโรปได้แต่คุณยังสามารถจูงใจพวกเขาด้วยจำนวนเงินได้และจำนวนเงินพวกนี้มันยังสามารถนำพาโค้ชดีๆที่อาจจะอยากมาลองฝีมือในพรีเมียร์ลีกนอกจากเป๊ปกวาร์ดิโอล่าได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นไอเรื่องของจำนวนเงินที่จะสามารถไปทุ่มซื้อนักเตะที่ในตลาดมันมีนักเตะซีเนียร์หลายคนครับที่เคยประสบความสำเร็จในเวทียุโรปอยู่แล้วแต่เขาคงอยากได้ความสำเร็จด้านอื่นบ้างเพราะฉะนั้นในเรื่องร้าย2เรื่องเรายังมองเห็นข้อดีของการที่คุณเป็นคนรวยอยู่ครับคือคุณสามารถช้อปปิ้งใครก็ได้ประเคนค่าเหนื่อยยังไงก็ได้เอานักเตะที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วเนี่ยดึงมาอยู่ทีมแล้วก็สร้างทีมใหม่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะบอกครับคือถ้ามันมีการแบน2ปีจริงๆซิตี้จะเปลี่ยนรูปโฉมของทีมไปผมเชื่อว่าอย่างน้อยๆเนี่ย 60% เลยครับที่เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของซิตี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโค้ชหรือว่าเรื่องของนักเตะถ้าสนใจมากว่าในอีก2ปีข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเรือใบสีฟ้าบ้างและพรีเมียร์ลีกมันจะเป็นยังไงน่าสนใจจริงๆนะและนี่ก็คือเรื่องราวที่เกมเองละเลงข่าวนำมาเล่านะครับขอเล่าแบบสรุปอีก1ครั้งทบทวนแล้วกันซิตี้โดนยูฟ่าแบน2ปีครับเอาแบบเข้าใจง่ายนะฮะซิตี้โดนยูฟ่าแบน2ปีห้ามเล่นบอลยุโรปโดนแล้วตอนนี้ทำยังไงอุทธรณ์อยู่นะครับไปยื่นให้ CASนะครับหรือว่าศาลตุลาการกีฬาโลกนะครับเพื่อตรวจสอบแล้วก็อุทธรณ์ถ้าผ่าน2ปีหายหรือว่าลดหย่อนจ่ายเงินว่ากันไปแต่ตอนนี้ถ้ายึดตามนี้คือโดน2ปีโดน2ปีเกิดอะไรขึ้นบ้างในมุมมองของผมเราไม่รู้เพื่อนๆคิดเหมือนกันไหมข้อที่1เป๊ปกวาร์ดิโอล่าอาจจะไม่อยู่ต่อกับทีมอาจจะไปหาความท้าทายกับยูเวนตุสหรือเปล่าข้อที่2ครับนักเตะที่มีอยู่ที่กำลังจะหมดสัญญาอย่างกุนอย่างเรโรชาเน่หรือว่าอีกหลายๆคนอาจจะเดินทางออกจากทีมไปเพื่อไปหาความท้าทายใหม่เพื่อไปลงเล่นในฟุตบอลยุโรปไปอยู่กับทีมที่เล่นฟุตบอลยุโรปได้เพื่อเป็นเกียรติยศให้กับตัวเองข้อที่3ครับในความเฮงซวย2ข้อแรกที่บอกมายังมีการแก้ปัญหาได้ด้วยเม็ดเงินของกลุ่มทุนเอติฮัดนั่นเองซึ่งเขาก็ยังสามารถดึงดูดนักเตะที่อย่างน้อยๆประสบความสำเร็จมาแล้วมีความเก๋ามีเรื่องของเกียรติยศในเวทียุโรปมาแล้วมาสู่เวทีพรีเมียร์ลีกได้ด้วยเม็ดเงินที่เขามีเพราะฉะนั้น3ข้อเนี่ยเสีย2ข้อ
ไอ้ข้อที่ผมพูดข้อ3เนี่ยมันก็ไม่ใช่ข้อได้หรอกแต่ว่ามันก็เป็นทางรอดที่ดีที่สุดเท่าที่ซิตี้จะทำได้และข้อที่4บทสรุปสุดท้ายที่ผมจะพูดก็คือนี่อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับและนี่คือเกมเองละเลงข่าวใน EP ที่2อยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับฝากติดตามทุกๆคลิปของขอบสนามด้วยวันนี้ลาไปก่อนแล้วขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ